ข้าประเด็นเลยแล้วกันเรื่องให้กำลังใจไหมพี่รัฐอ่านล่าสุดเห็นไหมกำลังใจพี่รัฐเป็นไงบ้างใช่ใช่ก็ผมติดตามเขาใน Instagram แล้วก็น่าจะเป็นแม่ผมนะที่ไปเขียนให้กำลังใจเขาก็สึกว่าพี่เขากำลังเจอปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ซึ่งทุกคนมีปัญหาชีวิตของตัวเองแต่แม่ผมเนี่ยจะชอบเขียนให้กำลังใจคนที่กำลังเจอปัญหาต่างๆให้เขาผ่านพ้นไปด้วยดีนี่จริงๆเหมือนท่านนายเขาก็ยกตัวอย่างแบบแม่หมูในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบแม่ทูอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแล้วกันครับสำหรับที่เห็นคุณแม่ผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ไม้อย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่บอกมีปัญหาชีวิตส่วนตัวของตัวเองนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือคอยให้กำลังใจเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาแบบผลักดันมีทัศนคติความคิดที่แบบทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เป็นกำลังใจพอมีข่าวมาหลายคนก็ไปชื่นชมแม่หมูว่าแบบเป็นไอดอลของแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันขอบคุณครับชมเขาว่าสวยเยอะๆครับผมเขาจะได้กล้ามาเจอด้วยจริงๆเขาเลี้ยงเราไงความรู้สึกเราเป็นยังไงนะเหมือนเดียวที่เราเป็นคนที่ดูแม่เลี้ยงอยู่คนเดียวเลยก็ตั้งแต่จำความได้ก็เขาอยู่กับผม2คนมาตลอดนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อผมเนี่ยแหละก็ดีใจมากๆครับทุกวันนี้ก็เหมือนเราโตมาสลับกันทำหน้าที่แทนเมื่อก่อนเลี้ยงผมตอนนี้ผมเริ่มมาดูแลเขาแทนแล้วก็อันอยู่ต่อคนที่เลี้ยงมาเราขึ้นในวิธีการที่ผมแม่เรามาที่เขาเลี้ยงเราคนเดียวมีวิธีแหละทึ่งเขาทึ่งแล้วทึ่งทำกับแม่เริ่มทึ่งแล้วโหเขาวางแผนแบบเยอะมากเลยนะอย่างกีตาร์ก็หลอกให้ผมเล่นบอกว่าชอบพี่กองสารัตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจิตวิทยาทุกอย่างใช่เขามีความการเลี้ยงดูเขาเป็นยังไงทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาทุกเรื่องนะครับเหมือนเห็นเราว่าไม่ใช่เป็นแบบเด็กตลอดเวลาให้ความคิดแล้วก็ปรึกษาเรื่องต่างๆเรื่องที่ผู้ใหญ่เจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมก็ให้คำปรึกษาแบบเด็กๆบางทีก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าผมแบบช่วยเขาอะไรได้บ้างเงี้ยก็เลี้ยงเหมือนเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนนายคิดว่าเด็กนอกจากโตขึ้นมาการศึกษาแล้วสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญไหมครับสิ่งแวดล้อมเหรอครับก็น่าจะบอกว่าไม่สำคัญเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็เหมือนเราทุกคนก็เติบโตมาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวก็อยู่กับบุคคลหลายๆท่านอะไรก็น่าจะเป็นก็น่าสำหรับบางคนก็อาจจะมีส่วนครับบางคนก็อาจจะไม่ได้มีส่วนอะไรมากมายเท่ากับอยู่กันครอบครัวเราหลักครอบครัวตัวเองทัศนคติแม่เขาสอนยังไงทัศนคติเหรอครับก็หลักๆก็เป็นคนดีครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดขอแค่เป็นคนดีเห็นใครต้องการความช่วยเหลือก็ให้ช่วยเขาเนี่ยแล้วก็ผมจะมีเรื่องพระพุทธศาสนาที่แม่มาสอนอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ที่ต้องเจอนั่นแหละครับผมแต่ตอนนี้คุณแม่เขาเอาคุณแม่หมูไปโยงกับอีกคนที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวกับไม้อะไรเงี้ยแล้วก็เราไปจับแม่หมูไปโยงว่าเปรียบว่าเปรียบว่าแม่เราแบบว่าได้คุยกับแม่เราไหมแม่เราไม่ได้อันนี้ไม่ทราบเลยครับผมแต่รู้แค่ให้กำลังใจบุคคลใช่ครับผมแม่ผมก็ทำอย่างนั้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือเขาชอบให้กำลังใจอย่างเงี้ยเหมือนแม่ผมก็52แล้วเขาก็เจอปัญหาชีวิตมาพอสมควรจริงหรือที่คนเอาไปเปรียบเทียบกับฝั่งนู้นเปรียบเทียบเลยผมว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับบางคนเกิดมาใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วต้องเจอเหตุการณ์เจอปัญหาที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรใช่มีแนวทางของตัวเองที่จะทำอะไรแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อแต่เราก็ไม่ซีเรียสที่แม่เราถูกแบบไม่ซีเรียสผมกับรู้สึกแฮปปี้มากการได้รับกำลังใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากบางคนแบบรู้สึกว่าตัวเองทุกข์อะไรตลอดเวลาแต่พอมันมีคนให้รู้ว่ายังอยู่ข้างๆอยู่อะไรมันก็รู้สึกดีรู้สึกอุ่นใจก็ดีใจมากๆที่แม่ผมทำมาตลอดที่อยู่วงการบันเทิงเนี่ยได้เห็นเขาทำงานส่งเสียเลี้ยงเราแบบหนักขนาดไหนช่วงตอนที่เรายังเด็กๆเลยก็เลี้ยงผมคนเดียวตั้งแต่เด็กก็เห็นทุกอย่างก็มีทั้งลำบากแล้วก็มีทั้งความสุขบ้างอะไรแต่ว่าก็ชีวิตนะครับมันมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติอยากฝากถึงการดูแลถึงแม่เลี้ยงเดี่ยวอื่นๆยังไงมั้ยครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านแล้วกันครับไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ณตอนนี้ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับมีแฮปปี้บ้างมีแซดบ้างอะไรแต่ว่าเชื่อว่าทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายถ้าเราตั้งใจเราก็ไม่ยอมแพ้เอาแม่ให้มีแฟนยังก็ถามมามีแล้วให้มีมีแล้วมีแล้วพี่พี่ถามผมว่าแม่ให้มีแฟนหรือยังผมก็บอกว่าให้มีแล้วตอบว่ามีแล้วตะกี้น้องแม่บอกมีแล้วฮะให้มีแล้วจะตัดออกไหมฮะให้มีแล้วตอนนี้มีหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีครับมีแต่งานเนี่ยแหละเปิดรับสมัครเป็นสาวสาวเอาเปิดได้ครับผมกรอกแบบฟอร์มมาได้เลยครับผมสเปคนายเป็นยังไงคะสเปคล่ะครับสะดุ้งตกใจดูดิก็ไปก็เป็นคนดีทำอาหารอร่อยๆผมก็พอแล้วครับชอบแฟนเป็นเชฟอะไรเงี้ย
นักกินนะก็ได้นะครับถ้าเป็นแซนด์วิชเชฟไม่เกี่ยงครับว่าอาชีพอะไรได้หมดครับผมสเปคเราสูงไหมคะคิดเอาไว้หรือจะต้องเป็นแบบไหนมีไอดอลมีภาพยกตัวอย่างได้มั้ยตัวอย่างเหรอก็ตั้งแต่เด็กเลยที่รู้สึกว่าชอบก็พี่โอปอนี่แหละพี่ปุ๊กกี้ก็ชอบชอบคือชอบเป็นสายฮาเหรอคะใช่ๆๆเพราะผมจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆตลกไม่ต้องหาแฟนเป็นตลกอีกคนนึงเพราะผมเชื่อว่าแบบน่าจะขันบุคลิกดีอย่างเงี้ยเพราะผมจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอยู่ตลอดแล้วเป็นสเปคเดียวกับแม่มั้ยหรือว่าแม่เดียวกับแม่จริงๆเนี่ยไม่เคยถามแม่เรื่องสเปคหรือว่ากลัวคำตอบแม่เป็นไปได้ไม่เคยถามสเปคไม่เคยคุยกันเรื่องสเปคส่วนใหญ่จะคุยกันแต่แบบเหมือนผู้หญิงที่ชอบรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแค่นั้นแหละแม่เคยแนะนำใครไหมคะคนนี้ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีนะครับแต่ไม่กล้าบอกครับว่าคุณแม่เคยแนะนำให้รู้จักรู้เพื่อนๆอะไรอย่างงี้หรออ๋อไม่เคยแต่บอกว่าเฮ้ยนายคุยคนนี้สิเฮ้ยคนนี้แม่ว่าน่ารักนะแต่ว่าแม่เขาอยากให้เรามีแฟนก็น่าจะมั้งครับช่วยกันกลัวว่าถ้าแม่งไม่มีชาจะเป็นเหมือนบอยไหมล่ะพี่บอยก่อนไม่กลัวพี่เขาก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็มีน้องๆแล้วก็ตอนนี้กำลังสร้างสตูดิโอให้ตัวเขาอยู่ด้วยแฮปปี้เล่นยิมอยู่พี่บอยตลอดเล่นยิมอยู่ตลอดพี่ก่อนฐานะตลาดโอ้ใช่ตื่นเต้นมากทำได้ดีกว่าที่คาดไว้คือตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็เหมือนเป็นอาชีพที่แม่ผมทำตั้งแต่เด็กแล้วก็เหมือนเห็นแล้วก็พอพี่เขาติดต่อมารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากพลาดโอกาสนี้ก็โชคดีมีพี่เกรซแอนก้าวที่คอยช่วยอยู่แล้วก็ตอนนั้นคือแบบหายใจไม่เป็นจังหวะเลยแต่ก็สนุกดีครับแฮปปี้รู้สึกว่าเหมือนเจออีกทางนึงที่เราชอบเหมือนกันแม่ช่วยเทรนไหมนะก็ไม่ได้ช่วยมากแต่ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังเฉยแต่ก็ไปถึงหน้างานหลังจากเสร็จแล้วก็มีลุงดูสัญญาเข้ามาบอกว่าเราควรปรับปรุงอะไรวิธีการพูดอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยครับแต่รู้สึกว่าแบบถ้าเป็นให้เป็นพิธีกรที่ตลกฮาอะไรอาจจะไม่ใช่ทางเราถ้าให้เป็นแนวซื้อก็จริงจังพิธีการอะไรเงี้ยชอบทางการได้อยู่ใช่นี่อาจจะนี้จะมีจริงจังไหมหรือว่าจะไปฝึกเยอะเอาดีเลยไหมเอาดีก็คงเป็นเขาเรียกอะไรถ้ามีโอกาสมาผมก็อยากจะลองดูก็เป็นเหมือนอาชีพในอนาคตผมได้ไงแล้วก็ชอบที่จะพูดคุยชอบที่จะแบบสื่อสารจริงๆคุณชอบพูดคุยไหมน่าจะชอบนะน่าจะชอบพูดคุยนั่นแหละครับแล้วติดใจกับตรงนี้ก็ชอบสนุกอยากพัฒนาตัวเองรู้สึกว่าแฮปปี้มากก็เหมือนเจอเวเล็กๆใช่ใช่ใช่มีงานว่าจะไม่มีแฟนไหมไม่มีไม่เหรอเพื่อนมันพี่ตกใจเมื่อกี้พี่ตกใจมือสั่นไม่ใช่พี่ตกใจผมตกใจกว่าผมพูดอะไรผิดวะโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ